กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิไส้กรอกอีสานหลนใส่ไข่แดงเค็มตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะแบบครับแบบหากินยากอ่ะเข้าใจไหมก็อาจารย์ทำอยู่คนเดียวอาจารย์ไม่ได้ขายเนี่ยก็กินยากกันแล้วก็ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องแบบมีวัตถุดิบดีอย่างวันนี้อาจารย์ได้ไส้กรอกอีสานตลาดวาสนาห่อนี้ปกติแล้วเธอซื้อไส้กรอกอีสานไปเธอไปทำอะไรกินก็กินทั้งอย่างนั้นแหละฮะเอาไปปิ้งปิ้งไปกลิ้งกลิ้งในกระทะไปทอดไปย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วกินอาจารย์แนะนำให้เอามันหลนเอาไส้กรอกมาทำเป็นหลนเหรอได้ได้ทำได้เหรอได้ซิ่งนี่ไงกำลังจะทำให้คุณดูนี่คือไส้กรอกกลิ่นแบบเปรี้ยวกำลังดีใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนิดนึงอาจารย์เวลาอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยอาจารย์ปกติถือไมค์ถือไมค์บ้างไม่ถือบ้างบางทีเราใช้ไมค์เราต้องเทสไมค์ไมค์ลอยเทสไมค์มาผมเคยเห็นพวกมัคคายกอ่ะเวลาเขาเทสไมค์อ่ะอ่ะอโล1 2 3 4 5อโลอโลจริงเหรอฉันไม่เคยทดลองไม่เคยฉันไม่เคยแค่ดังก็พอฉันไม่กระแทกแบบนั้นหรอกแล้วอาจารย์ทำยังไงอมใหม่อมใหม่อมใหม่อมไปเลยนะต้องการคำตอบแบบนี้ใช่ไหมใส่หอมแดงหอมแดงลงไปใส่หอมแดงแต่อาจารย์เป็นคนชอบเผ็ดแบบซ่อนเผ็ดงั้นลวนไปเรื่อยๆไส้กรอกเห็นไหมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดอาจารย์คิดสูตรนี้ได้มายังไงฮะสูตรนี้เหรอคิดได้เพราะว่าได้ทดลองทำแล้วอร่อยจริงอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกอาจารย์ก็ใส่กะทิลงไปหน่อยนึงว้าวใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอาจจะแบบหวานนิดนึงนะสำหรับตำรับนี้แล้วก็ความเค็มเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราใส่เป็นเกลือป่นลงไปหน่อยนึงแต่ในไส้กรอกอีสานเนี่ยก็เค็มอยู่แล้วเราต้องระมัดระวังความเค็มแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวเนี่ยต้องใส่อะไรน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เปรี้ยวแบบเข้มข้นเนี่ยหม้อจับถนัดมือเห็นไหมจับถนัดมือฮะเป็นหม้อด้ามแบบตราหัวมะลายอ๋อสวยเนี่ยอันนี้ไวทลักส์นะสแตนเลสอย่างดี18%พกไว้ไข่เค็มไข่เค็มนะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือไข่เค็มฮะไข่เค็มผมคิดว่าเยลลี่ไข่แดงเค็มเลยอันนี้คิดว่าเยลลี่เนี่ยพอใส่ไข่เค็มใส่พริกชี้ฟ้าลงไปพริกชี้ฟ้าอันใหญ่ขนาดนี้เลยครับใช่ซอยไงเขาไม่ได้ใส่เม็ดไข่ไก่ไข่หนึ่งฟองใช่ไหมแล้วก็ตีพอแตกก็จับด้ามหม้อให้ฉันหน่อยสิานะพอแล้วต้องใส่ไข่ลงไปใช่ไหมก็คนไวๆเพราะว่าทำไมต้องคนไวๆครับเพราะประเดี๋ยวไข่จะเป็นลูกๆเราต้องการให้ไข่เป็นแบบข้นๆเป็นใสๆให้มันเหมือนแบบว่าผสมอยู่ในน้ำใช่เอาละนี่คุณมาดูนะไส้กรอกหลนว้าวหูยหน้าตาน่ากินฉันเหรอหลนก็หลนรู้ว่าฉันน่ากินเอ๊ะว้าวโอเคเดี๋ยวขอเก็บแล้วมาชิมกันนะครับผมพี่โจ๊กไอติมคะครับการรับประทานหล่นเนี่ยครับมันจะดีมีประโยชน์ตรงที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสรับประทานผักมากขึ้นเอาจานมาใกล้ๆสิครับพี่ก็เลือกเอาว่าพี่อยากจะทานผักอะไรผมชอบกินเผ็ดนะครับจานขอพริกหน่อยขอพริกหล่นเนี่ยกินเยอะๆไม่ต้องเกรงใจคุกข้าวก็ยังอร่อยเลยคุกข้าวกินเลยขอบคุณครับอย่าลืมมาหนอค่ะแชร์ด้วยนะโอ้ช้อนตะคริบมากหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไส้กรอกอีสานถ้ามันมีกลิ่นแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยมากขึ้นไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวเห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวนี่เราคุยกันได้นะเนี่ยกินกันไปเรื่อยๆเนี่ยไปจนกระทั่งแสบเป็นชั่วโมงไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดใส่ผมกลับบ้านนะ
เอาครับเดี๋ยวแบ่งให้แล้วกันนะตรงนี้อยากกินหมดนะกลับบ้านนะโอเคครับขอบคุณครับเผื่อตอนเช้าลูกตื่นมาทำกับข้าวให้ลูกไม่ทันคิวเอสซุปย่อยง่ายสบายท้องฝากพี่โจ๊กด้วยไปทำให้ลูกกินโอเคขอบคุณครับนะขอบคุณพี่โจ๊กมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และโจ๊กไอศกรีมลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีครับโจ๊กแรปเปอร์แรปตุรกีลาหน่อยHey, he's a bracket, my scrum, yeah, my drum, man, brain, like a mere being a prom, mong, strong, mong, train. Brain, it's a clear, man, clear, man, brain, mong, a throw, my brain, it's a beer, damn, brain. ไงฮะกินนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเลยหรอโอ้ยหลงหลงกันก็วันนี้ครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนครับว่าให้ลดเค็มครับเพราะว่าการที่เราลดโซเดียมเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเราครับผมซึ่งการที่เรากินโซเดียมเข้าไปเยอะมันสะสมในร่างกายของเราอาจจะมีหลายโรคแล้วก็ต้องรักษากันแบบยาวๆวันหนึ่งเราทำงานมาเราไม่อยากจะเอาเงินไปรักษาตัวเองนะครับก็ลดเค็มดีกว่าครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในชีวิตที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยพบเลยน้องดิวณัฐพงษ์แท็กกันได้แล้วน้องดิวณัฐพงษ์ดิวณัฐพงษ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจับโดนพุงแล้วแกวัดกันป่ะวัดกันวัดกันป่ะพี่น้ำตาลน้ำตาลหรือเกลือเออใช่อุ้ยเกลือเค็มแน่เลยอาจารย์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ